ใช่ค่ะคุณผู้ชมเอานอกจากประเด็นเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติที่ตอนนี้กําลังพูดถึงแล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงถามกันอยู่ตลอดทุกๆวันก็คือเรื่องของ<ม>ตําแหน่งประธานสภา<ม>ว่าจะมีความเคื่อน้าอย่างไรบ้างคือตาแหน่งประธานสภาเนี่ยตอนน,ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยคือถ้าเป็นคดีเดตของของเพื่อไทยที่มีข่าวออกมาก็คือคุณหมอชนน่านแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็น3รายชื่อละร<ม>ู้สึกว่าจะมีคุณสุช,ชาติแล้วก็คุณจตุรนอีกคนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของคุณชัยธวัตตุลาทนเลขาธิการพกกรรคเก้าไกลเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าตอนนี้ข้อมูลต่างๆที่บอกว่ามีทั้งตัวของคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนั่งประธานสภาเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปประมาณกลางเดือนมิถุนายนคือทุกครั้งที่สื่อเจอบรรดาแกนนพกกาพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยคำถามแรกเลยก็คือเรื่องนี้แหละประานาเรื่องของประธานสภาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยุติได้เนี่ยทุกอย่างมันจะนิ่ง ถูกต้องคุณผู้ชมก็คือถ้าบอกว่าทําไมต้องเป็นมิถุนายนเพราะว่าก็ต้องไปพูดว่าหลังจากกกตเน,นี่ยม,มีการรับรองสสถ,ถึงจะสามารถพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้กันได้อย่างอย่างลงรายละเอียดเชิงลึกกันนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เองคุณชัยธวัฒน์ก็บอกนะคะว่าทางพรรคเก้าไกล ตั้งเป้าไว้ว่าก็น่าจะได้ข้อยุติภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเพราะว่าเป็นไปได้ที่กะกะตจะรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วส่วนกระแสะข่าวที่ว่าคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยจะนั่งตําแหน่งประธานสภานั้นยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะ,ะซึ่งทางพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยต่างก็มีเหตุผลของแต่ละฝ่ายที่จะเสนอคนของตัวเองอเพื่อที่จะดํารงตําแหน่งประธานสภาเชื่อว่าการพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานร่วมกันก็น่าจะได้ข้อยุติภายในประมาณสองสัปดาห์นี้คือตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าว นะว่ามีการคุยกันคือถ้าปกติถ้าคุยกันลึกๆแล้วเนี่ยน่าจะมีข่าวหลุดออกมาบ้างแต่ตอนนี้มันดูทุกอย่างม่แม่มันนิ่งเหลือเกินใช่ค่ะนิ่งมากมเพราะว่าสิ่งที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่เรื่องของ ต,ตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่งั้นเดี๋ยวภาพนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหา <c oughs> เพราะว่าอันนี้มีคนไปบอกเนาะเขาเหมือนแต่งงานกันจริงๆที่บอกว่าเป็นการมั่นอย่างที่คุณสีทาเคยเปรียบเปรยไว้เหมือนเป๊ะเลยนะคะมีบางภาพบางช่วงบางตอนมีใส่มงคลด้วยนะคะคุณผู้ชมคือคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะคะก็ออกมาพูดว่าเรื่องของการเจราจาณนะตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการ พูดเรื่องโหวตนายกรัฐมนตรีส่วนข้อเสนอของสอวอ้อใช่ค่ะต้องไปคุยกับสอวอ่อก่อนต้องคุยกับสอวอก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีข้อเสนอเรื่องของการตั้งรัฐบาลแห่งชาติพอมันเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยคือมันก็ต้องมีเรื่องของการพูดคุยกันใดๆกันหลายๆภาคส่วนนะคุณผู้ชมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสอวโหวตนายกเนี่ยก็ทางคุณชัยธวัฒน์เองก็บอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนสวอหลายานเนี่ยก็ลดกำแพงลงมา รวมถึงได้มีการตอบข้อสักถามของส,ส,สวบางท่านที่ยังมีข้อสงสัยข้อกังวลอยู่ก็มีการเคลียร์ใจกันไปค่อนข้างเยอะแล้วใช่ค่ะแล้วก็ต้องถือว่ามันเป็นนาทีที่ดีเพราะว่าพรกเก้าไกลเองเนี่ยเขาก็มีโอกาสในการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ,คะส่วนเรื่องของการจัดตั้งครมอพิธาหนึ่งคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่า การตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็จะนำไปสู่กระบวนการการแบ่งงานจนนำไปสู่การจัดสรรบทบาทของแต่ละพักว่าจะบริหารกระทรวงไหนอย่างไรบ้างก็คาดว่าช่วงของการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนเรื่องของครออมอแต่ส่วนตัวคาดว่าแต่ละพักนั้นก็น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของตัวบุคคลแล้วนะคะหลังจากที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะถึงตอนนี้นะครับคิดว่าเรื่องของพรกคก้าไกลเนี่ยเรื่องของฟอร์มรัฐบาลเป็นแกนนําจัดตั้งเนี่ยก็ตอ,ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องของประธานสภา ลึกๆแล้วนี่น่าจะเคลียร์กันได้แต่ตอนนี้เนี่ยที่ต้องผ่าน้ได้จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของหุ้นสื่อซึ่งตอนนี้โอ้โหดูแล้วดูแล้วมันจะยาวแล้วก็เรื่องของโหวตสววันนั้นนะครับสองร้อยสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงต้องได้นะเวลานั้นะเดี๋ยวตามต่อเรื่องของการเมืองนะครับความคืบหน้าเป็นแบบรายวันให้มาติดตามกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะครับสถานการณ์ในต่างประเทศครับ